ต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วสำหรับน้องเรซซิ่งลูกชายของคุณแม่แพทย์นภาด้วยความที่คุณแม่เป็นสาวอารมณ์ดีความน่ารักจึงถูกส่งต่อไปยังลูกชายคนนี้เสมอแต่ล่าสุดนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแม่แพทย์พาน้องเรซซิ่งไปถ่ายภาพกับนางเอกคนดังคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริที่ร่วมงานกันในละครเรื่องทองเอกมยาทะหลงซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพรวม3คนคือคิมเบอร์รี่เรซซิ่งและแพทย์โดยผู้ใหญ่ทั้งสองต่างยิ้มแบบจือปากสู้กล้องมีเพียงแค่น้องเรซซิ่งเท่านั้นที่แตกต่างด้วยการทำสีหน้าเหมือนกังวลใจกับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้างานนี้แม่แพทย์เขียนข้อความบรรยายด้วยว่าเรซไม่ต้องกลัวลูกนั่นพี่ชบาไงลูกตาเขียวแก้มแดงปากชมพูสดสบายแดงโจงเขียวชงโคจัดให้ชงโคยืนหนึ่งในเรื่องแฟชั่น